วิดีโอเกมหนึ่งในสื่อบันเทิงที่ทำรายได้สูงที่สุดของโลกในแต่ละปีค่ายเกมที่สร้างผลงานเหล่านี้ออกมาหลายค่ายกลายเป็นที่รักของบรรดาเกมเมอร์แต่จะมีอยู่ค่ายหนึ่งที่จะให้เราตั้งความสัมพันธ์กับพวกเขาบน Facebook หลายคนก็น่าจะเลือกว่า it's complicated หรือมันก็อธิบายได้ยากเหมือนกันซึ่งค่ายเกมที่ว่าก็คือ EA ที่แม้ผลงานของพวกเขาจะมียอดขายที่สูงมากในแต่ละปีออกเกมอะไรมาก็ขายได้ไปหลายล้านแต่กลายเป็นว่า EA กลับเป็นค่ายเกมที่มีคนไม่ชอบมากที่สุดไม่เป็นสองรองใครแถมยังครองอันดับบริษัทที่คนไม่ชอบมากที่สุดในทุกวงการได้2ปีติดต่อกันแล้วไม่ใช่จัดอันดับกันแค่บริษัทเกมด้วยนะแต่เป็นบริษัททุกแขนงที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันทั้งธุรกิจอาหารห้างร้านการเงินครอบคลุมทุกวงการเรียกว่าถูกเกลียดกันเป็นเอกฉันท์จน Ubisoft ที่เราพูดถึงไปในตอนที่แล้วต้องเรียกพี่เลยวันนี้เราเลยจะมาหาคำตอบกันว่าอะไรที่ทำให้หลายๆคนไม่ชอบ EA กันในสารานุเกมตอน5เหตุผลที่ทำให้คนไม่ชอบ EA ก่อนที่จะเป็น EA หรือ Electronic Arts คุณทริป ฮอว์กินส์อดีตพนักงานยุคแรกของ Apple อยากที่จะมีบริษัทเกมเป็นของตัวเองเพราะเขาคิดว่าวิดีโอเกมน่าจะเป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนทั่วไปในอนาคตเขาจึงได้ก่อตั้งบริษัทเกมของตัวเองในชื่อบริษัท Amazing Software ขึ้นในปี1982แต่ไม่นานหลังจากนั้นคุณทริปก็เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น Electronic Arts เพราะเขามองว่าซอฟต์แวร์ก็เหมือนผลงานศิลปะแขนงนึงและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านั้นก็เปรียบเสมือนกับศิลปินดังนั้นวิดีโอเกมจึงเป็นศิลปะแบบอิเล็กทรอนิกส์ในความคิดของเขานี่จึงอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าปกเกมของ EA ในยุคแรกๆมันล้ำกว่าชาวบ้านในแง่ของงานภาพไปไกลในช่วงแรก EA จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้จัดจำหน่ายเป็นหลักคือซื้อสิทธิ์ในการขายเกมต่างๆที่กำลังจะสร้างหรืออยู่ระหว่างการพัฒนามาจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์อิเล็กทรอนิกส์อาร์ตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ EA ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดระยะเวลาที่ผู้พัฒนาภายนอกจะใช้ในการสร้างเกมได้อย่างเต็มตัวทำให้หลายๆเกมถูกเลื่อนให้วางขายช้ากว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรกและนั่นไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวด้วยเหตุนี้คุณทริปจึงเริ่มอยากที่จะมีทีมพัฒนาเกมเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้จัดการได้ง่ายขึ้นและด้วยความที่ชอบกีฬาเป็นการส่วนตัวหนึ่งในเกมแรกๆที่ EA เริ่มพัฒนาด้วยตัวเองและออกภาคใหม่เป็นรายปีก็คือจอห์น Madden Football ในปี1990ก่อนที่จะผันมาเป็น Madden NFL หลังจากนั้นไม่นานในยุคของเครื่องซูเปอร์และ Sega Genesis หรือที่บ้านเราอาจรู้จักกันในชื่อ Mega Drive ถือว่าเป็นยุคที่ทำให้ชื่อเสียงของ EA โด่งดังจนติดลมบนโดยเฉพาะในตลาดตะวันตกเพราะเกมกีฬาของพวกเขาภายใต้แบรนด์ EA Sports ชนะเกมล้วนเหนือกว่าคู่แข่งในแทบทุกด้านทั้งกราฟิกและเกมเพลย์ไหนจะเทคนิคทางการตลาดในการเอานักกีฬาหรือคนที่มีชื่อเสียงในวงการมาขึ้นปกเกมอีกความสำเร็จนี้ส่งผลให้ EA สามารถระดมทุนได้มหาศาลจากการเข้าตลาดหุ้นและช่วยให้บริษัทสามารถสร้างเกมที่มีรูปแบบการเล่นและกลุ่มเป้าหมายที่กระจายวงได้มากยิ่งขึ้นและนั่นก็จะนำเรามาสู่เหตุผลแรกที่ทำให้ EA ไม่เป็นที่รักของคนเล่นเกมคุณทริป ฮอว์กินส์ประกาศลงจากตำแหน่ง CEO ของ EA ในปี1991เพื่อไปก่อตั้ง 3DO Company พร้อมกับหวังว่าผลผลิตของบริษัทอย่างเครื่อง 3DO Interactive Multiplayer หรือที่บ้านเราอาจเรียกกันง่ายๆว่า 3DO นั้นจะเป็นที่นิยมของตลาดเกมแต่หลายคนก็น่าจะทราบกันดีว่ามันมีจุดจบยังไงนั่นเป็นช่วงเวลาที่แนวคิดว่าเกมคือผลงานศิลปะและผู้พัฒนาก็คือศิลปินค่อยๆจางหายไปจาก EA เพราะเมื่อมีรายได้มากขึ้นมีทุนมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มใช้วิธีซื้อความสำเร็จมากขึ้นคือไปคว้าตัวผู้พัฒนาอิสระมาพร้อมสิทธิ์เหนือ IP ชื่อดังต่างๆมาไว้กับตัวแล้วคอยจัดการให้ทีมนั้นทีมนี้ต้องทำเกมตามที่ตนเห็นสมควรและต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตีกรอบไว้แล้วพอผลงานทำรายได้ต่ำกว่าเป้าทีมงานเหล่านั้นก็จะโดนยุบไปด้วยเหตุผลอย่างชอบธรรมของฝ่ายบริหารว่างานคุณมันขายไม่ได้ทำให้บริษัทที่เคยมีวิสัยทัศน์แบบวิจิตรศิลป์กลายเป็นบริษัทพาณิชยศิลป์ไปโดยปริยายOrigin Systems เจ้าของ Series Ultima อันเป็นที่รักของคอเกม RPG บน PC ถูก EA ซื้อกิจการมาในปี1992ก่อนจะถูกสั่งปิดในปี2004Westwood Studios ผู้สร้างซีรีส์ Command & Conquer ถูกซื้อมาในปี1998แล้วก็ถูกปิดในปี2003
Bullfrog Productions ผู้สร้าง Populous และ Dungeon Keeper ถูกซื้อในปี1995โดนยุบในปี2001 DreamWorks Interactive และ Danger Close ผู้สร้าง Medal of Honor ล่ะนี่ก็โดนยุบ Phenomic ผู้สร้าง Spellforce และ Battleforge ก็โดนยุบ Black Box Games ผู้สร้าง Need for Speed และ Skate โดนยุบ Pandemic Studios ผู้สร้าง Star Wars Battlefront ภาคต้นฉบับและ Mercenariesโดนยุบ Playfish แผนกสร้าง The Sims Social และอีกหลายๆเกมบน Facebook ก็โดนยุบแล้ว Visceral Games ที่ให้กำเนิดซีรีส์ Dead Space ล่ะใช่โดนยุบเหมือนกันเหตุผลที่2ก็ยังคงเป็น Origin ที่ไม่ได้หมายถึงทีมสร้าง Ultima แต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับซื้อและเล่นเกม PC ของ EA คล้ายกับ Uplay ของ Ubisoft ซึ่งก็ตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันเมื่อถูกยกไปเทียบกับ Steam ของ Valve ที่เป็นผู้บุกเบิกและนำหน้าทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้และฟีเจอร์มานานหลายปีสิ่งที่หลายคนไม่ชอบเกี่ยวกับ Origin ก็คืออินเทอร์เฟซของโปรแกรมที่ออกแบบมาได้ไม่ดีนักในแง่ของการใช้งานทำให้แม้แต่การกดเข้าไปเล่นเกมที่ตัวเองเป็นเจ้าของก็เป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนักรวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีรายงานว่าบัญชีของผู้เล่นถูกขโมยอยู่บ่อยครั้งปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์และการบังคับให้เชื่อมต่อกับ Origin ตลอดเวลาที่เคยทำให้ SimCity ภาครีบูทเมื่อปี2013ถูกตราหน้าว่าเป็นภาคที่แย่ที่สุดของซีรีส์รวมถึงการบังคับให้ผู้เล่นทุกคนที่ซื้อเกม PC ของ EA ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง Steam หรือ Epic Games ต้องรันเกม2ชั้นผ่าน Origin ด้วยและยังคงเป็นเช่นนั้นหลังจากที่ Origin ถูกรีแบรนด์มาเป็น EA App ในปัจจุบันเหตุผลที่3และน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนไม่ชอบ EA เอามากๆก็คือการใส่ไมโครทรานแซคชั่นหรือช่องทางในการจ่ายที่ไม่สิ้นสุดเข้ามาในเกมต่างๆโดยเฉพาะกับเกมกีฬาอย่าง FC อดีต FIFA ทีมเมอร์ EA ค้นพบว่าหมวด Ultimate Team หรือหมวดสร้างทีมด้วยกาชานักเตะนี่มันคุ้มทองในการโกยเงินจากเกมเมอร์ชัดๆและยิ่งนับวันก็เหมือนกับหลายๆเกมกีฬาของ EA จะถูกสร้างขึ้นโดยมีโมเดลของ Ultimate Team เป็นศูนย์กลางก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมว่ามันมีการทำงานที่คล้ายกับกลไกที่ทำให้คนติดการพนันทั้งที่เรทบนปกเกมระบุว่ามันเหมาะกับคนทุกวัยเรื่อยมาจนถึงกรณีของ Star Wars Battlefront 2ของทีมงาน DICE ที่ในตอนแรกผู้เล่นสามารถใช้เงินจริงจ่ายเพื่อปลดล็อกตัวละครยอดนิยมอย่าง Luke Skywalker และ Darth Vader ได้ส่วนใครไม่อยากจ่ายก็ฟาร์มกันไปสิกว่าจะได้สักตัวก็เกือบ100ชั่วโมงกรณีนี้ยังรวมไปถึง The Sims 4ที่คอนเทนต์ในเกมถูกจับแยกขายเป็นแพ็คโน้นแพ็คนี้เต็มไปหมดทั้งที่คอนเทนต์หรือฟีเจอร์บางอย่างควรที่จะมีอยู่ในเกมหลักเหมือนอย่างในภาคก่อนเหตุผลที่4และเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ EA ถูกโหวตให้เป็นบริษัทยอดแย่2ปีติดนั่นคือการเอาเปรียบพนักงานที่ครั้งหนึ่ง EA เคยต้องจ่ายค่าชดเชยถึง15ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มพนักงานในองค์กรที่ต้องทำงานล่วงเวลาและไม่ได้ค่าแรงที่เป็นธรรมหรือบางรายต้องทำงานกันวันละ10กว่าชั่วโมงโดยที่ไม่มีวันหยุดด้วยซ้ำเพราะต้องเร่งพัฒนาเกมให้เสร็จตามเป้าที่กำหนดไว้ของ EAและเหตุผลสุดท้ายที่อาจคาบเกี่ยวกับเหตุผลแรกก็คือไม่ว่าจะโดยข้อจำกัดจากฝ่ายบริหารหรือความมือไม่ถึงของฝ่ายปฏิบัติการทำให้เราเห็นว่าแฟรนไชส์อันเคยเป็นที่รักของเกมเมอร์อย่าง Battlefield มันไม่สปาร์คจอยเหมือนเคยภาคหลังๆมีทั้งการออกแบบที่ชวนเกาหัวมีทั้งบั๊กที่เหมือนกับวางขายโดยไม่พร้อม Mass Effect Andromeda ที่แทบหาพัฒนาการไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับไตรภาคต้นฉบับไหนจะ Anthem ที่ตกอยู่ใน Development Hell ตั้งแต่ขั้นเตรียมการสร้างถึงหลังเกมวางขายจนทุกวันนี้ก็เหมือนกับเปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อรอวันปิดไปแค่นั้นแน่นอนว่าบริษัทมหาชนขนาดใหญ่จะไปต่อได้ธุรกิจที่มีจะต้องทำกำไรแต่หากฝ่ายบริหารมุ่งแต่จะทำกำไรจนฝ่ายความคิดสร้างสรรค์แทบไม่มีปากเสียงคุณก็จะกลายเป็น EA ที่มีคนรักเท่าผืนเสื่อคนชังเท่าผืนหนังอย่างในทุกวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกมของเราในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กันคนละทีหรือกด Subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือ Online Station สถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับฮะ EA เลือกเพลง Linkin Park มาใช้ประกอบเกมเหรอเฮ้ยนี่มัน15